สำหรับวันนี้เราก็จะมาฝึกสักหนังเทียมตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกว่าจะมีอะไรบ้างสิ่งที่จำเป็นก็คือน้ำยาลอกลายจุกใส่สีเลือกให้ขนาดพอดีกันหน้างานที่เราทำวันนี้ผมจะเลือกเป็นจุกไซส์เล็กสุดต่อมาเป็นวัสลีนและก็เข็มเดินเส้นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ลองดูว่าเราจะถนัดและชอบแบบไหนตามไปด้วยเครื่องสักที่ได้มาตรฐานเพราะถ้าเครื่องสักที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะทำงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่เราต้องการเรื่องการปล่อยเข็มสำหรับผมนะครับก็จะไม่มีทฤษฎีเป็นมิลลิเมตรให้ใครเอาไม้บรรทัดมาวัดขนาดทำงานไม่ว่าจะเป็นการสั่งหนังเทียมหรือสั่งหนังคนนะครับแล้วก็ประเมินไม่ได้ว่าขนาดของเข็มที่ผมปล่อยในแต่ละหน้างานเนี่ยผมปล่อยออกมามากน้อยแค่ไหนสั้นยาวของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันเหมือนอวัยวะของแต่ละคนนะครับสำหรับวิธีสังเกตความยาวของเข็มนะครับสำหรับผมนะผมจะแนะนำมือใหม่อย่างนี้ว่าไม่สั้นและไม่ยาวเกินไปในที่นี้หมายถึงถ้าปลายกระบอกติดกับหนังเทียมเลยก็จะทำให้มองเส้นได้ยากหมึกอาจจะกระเด็นและซึมไปรอบๆบริเวณที่เราสักทำให้เรามองไม่รู้เรื่องก็อยากจะให้ปล่อยเข็มยาวหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นปลายเข็มว่าเรากำลังสักอยู่ตรงไหนอยู่และถ้าเข็มยาวเกินไปก็จะทำให้มีการกระแทกหรือการสั่นที่เยอะมากขึ้นก็จะทำให้เราควบคุมได้ยากรวมไปถึงมือใหม่อาจจะยังมือไม่นิ่งพอปล่อยเข็มยาวเกินไปก็จะทำให้สายแล้วก็ลากได้ไม่ตรงตามที่เราต้องการบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ต่ำกว่า10ปีที่ผมไม่ได้สักหนังเทียมเลยแม้แต่ครั้งเดียววันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเส้นก็อาจจะขยึกขยือไม่ค่อยตรงมากเท่าไหร่ยังไงก็ขออภัยถ้าขัดใจใครด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลงเงาหรือลงสีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเลือกขนาดให้มันเหมาะสมกับหน้างานของเราว่าจะให้เป็นเบอร์ไหนที่เหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปเพื่อการทำงานและผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดก็สำหรับมือใหม่นะครับผมก็อยากจะให้ลองแค่เส้นกับเงาก่อนนะจริงๆแล้วการลงสีดำเข้มๆหรือการถมดำเนี่ยมันก็คล้ายกับวิธีการลงสีมากแล้วที่อยากแนะนำให้ทำแค่เดินเส้นกับลงเงาก่อนนะเราจะได้ไม่ต้องโฟกัสไปกว้างๆบางคนก็อยากลงสีแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่บางคนอาจจะไม่ค่อยมีงบซื้อสีมาทดลองก็เพิ่มเงินอีกหลายบาทนะครับจะทำให้เราโฟกัสกว้างมากกว่าการที่เราจะเน้นทำแค่เส้นและเงานะครับการที่เราทำเงาเนี่ยให้มันมีเงาบางเงาหนาด้วยเนี่ยมันก็จะเหมือนการไล่สีแล้วก็ประหยัดงบด้วยพอเราเริ่มเข้าใจนะว่าสักยังไงให้ติดทำยังไงให้มือนิ่งเรียนรู้อุปกรณ์ไปก่อนแล้วค่อยมาฝึกสีที่หลังมันจะง่ายกว่าเยอะครับสำหรับการฝึกฝนด้วยตัวเองไม่มีทฤษฎีที่ถูกและผิดคุณจะลองแบบไหนก่อนก็ได้เช่นการทำเงาแบบนี้คุณจะเริ่มจากเข้มไปหาอ่อนเริ่มจากอ่อนไปหาเข้มแบบนี้ก็ได้เอาที่ว่าผลลัพธ์ออกมาและดีที่สุดเท่าที่คุณต้องการก็พอจะถูกจะผิดอยู่ที่เราเพราะเราเรียนรู้เองต่อไปมาดูกันสำหรับคนที่ไม่เคยจับเครื่องสักไม่ว่าจะหนังเทียมหรือหนังคนเลยและนี่เป็นผลงานครั้งแรกของเขาแต่ของเธอ อย่าสักแล้วเช็ดไปเธอยังไม่งานก็แบบติดหมดเลยหายหมดเลยแต่มันอาจจะไม่หายหรอกมันดับแน่นอยู่ทำแบบเนี่ยเธอลองสักอันนี้ใช่ไหมแต่มาสักอันนี้โดยที่ไม่เช็ดอะเอาละครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปยังไงก็ฝากติดตามคลิปเต็มในตอนที่เธอหัดสักด้วยนะครับว่าฝีมือของเธอจะพัฒนาได้รวดเร็วมากแค่ไหนสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกสักเลยแต่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนี่ครั้งแรกนั้นเนี่ยครั้งแรกของนางเก่งกว่ากูตอน5เดือนนี่ไอ้สัตว์รูปไป2ต่อเนื่องและสำหรับใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ครบชุดที่พร้อมสักจริงๆวันนี้ผมมีอุปกรณ์ชุดนี้มานำเสนอเริ่มจากชิ้นแรกเป็นกระดาษลอกลายยี่ห้อสปีริตแท้จากอเมริกาชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้คือวัสลีนหนังเทียมยังหนาขนาด A4 และจุกใส่สีทั้งหมด3ไซส์ค้าไปให้ตามความถนัดของแต่ละคนน้ำยาลอกลายยี่ห้อสเตนซิลแท้1ขวดและหมึกดำไดนามิกของแท้แบ่งไปให้ขนาด 15cc 1ขวดเข็มเดินเส้นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่และลงสีเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่ค้ากันไปให้ทั้งหมดอย่างละ2เบอร์ถุงมือในตัวอย่างดีและสดสีซบและสิ่งสำคัญที่สุดในชุดนี้คือเครื่องไร้สายที่มากับกระเป๋าดีไซน์สวยงามสะดวกสบายพกไปได้ทุกที่สตอกอยู่ที่ 4.0 เส้นสีเงาตัวเดียวจบมาพร้อมแบตไร้สายที่ชาร์จเต็ม1ครั้งใช้ได้นานสูงสุด 6-8 ชั่วโมง
อุปกรณ์ทั้งหมดในชุดนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการฝึกสักทุกชิ้นและทุกชิ้นได้มาตรฐานเดียวกันกับที่ช่างมืออาชีพใช้กันอุปกรณ์ครบชุดทั้งหมดนี้จัดอยู่ในราคา 6,490 บาทแต่โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เท่านั้นเหลือเพียง 3,590 บาทกดสั่งซื้อให้ทันก่อนสินค้าจะหมดสั่งก่อนซื้อก่อนเก่งก่อน